เจคู่6อ่ะถ้าว่าง่ายๆ DNA มาเลยทรงคล้ายเลยก็คล้ายๆกับแบรนด์ที่เขาไปร่วมจอยเวนเจอร์ด้วยนั่นแหละ Land Rover นั่นเองนี่ขนาดยางเขายังไม่ได้อาวุธแบบครบมือนะมันช่วยให้เขาแบบตะเกียกตะกายลุยแบบผ่านอุปสรรคมาได้อ่ะเดี๋ยวข้างหน้าครับจะเป็นสเตชันที่ต้องเรียกว่าอันนี้โคลนแบบลื่นจัดเลยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดรถไม่ได้มีเขาเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการถ่ายกำลังที่ดีแบบนี้ก็เมื่อกี้ก็เรียบร้อยครับก็วินอย่างเดียวฮะไม่ก็เรียกรถลากมาช่วยนะครับอันนี้เข้าโค้งผมเข้าโค้งเติมนิดนึงด้วยเนี่ยก็อยู่นะเนี่ยอยู่เลยเนี่ยมีเสียงยางหอนนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่เลยสบายๆคุณผู้ชมไม่มีความเสียวเลยครับตัวท็อปออปชั่นมีพึบโหมดการขับขี่มีเพียบนะมีซันรูฟมาให้ขับขี่ได้ถึง9โหมดก็ระยะทางหายไปนิดหน่อยอยู่แค่364กิโลเมตรเท่านั้นไปกลับพัทยาก็ชาร์จ1รอบก็น่าจะสบายๆเชื่อว่าแบรนด์เขาตั้งราคามาเพื่อให้คนมาที่ตัวอัลติเมทมากกว่าเพราะว่าแค่ 50,000 เองอ่ะแต่คุณได้อะไรที่มันต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะต้องบอกก่อนว่าดีไซน์แหวกแนวครับเป็นรถทรงที่มีความคลาสสิกเจือปนเข้ามาเหมือนร่วมสมัยถ้าคุณอยากได้รถที่ลุยได้แล้วก็ใช้เดลี่ยูสในชีวิตประจำวันได้คันนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคอยู่ในโพซิชั่นที่ดีมากๆเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชม34ออโต้ทุกท่านนะครับวันนี้ท็อฟฟี่กำลังขับรถต้องบอกก่อนว่าเป็นรถที่เราเคยไปรีวิวในงานเปิดตัวกันมาแล้วซึ่งคันนี้ก็คือ Omoda C5 EV นะครับวันนี้เราจะขับคันนี้ไปที่จังหวัดนครนายกกันนะครับสำหรับตัวนี้ใช้มอเตอร์เดียวนะครับพละกำลังอยู่ที่204แรงม้าแรงบิด340นิวตันเมตรนะครับประมาณนี้ระยะทางการวิ่งได้ตามมาตรฐาน WLTP นะครับอยู่ที่ราวๆ430กิโลเมตรต่อการชาร์จสำหรับในตัวของ Omoda C5 EV นะครับเขาเปิดตัวด้วยกัน2รุ่นนะก็คือในส่วนของ Long Range Plus นะครับกับ Long Range Ultimate ก็ตัวเริ่มต้นเขา 899,000 ส่วนในคันนี้ที่เราขับเนี่ย 949,000 คุณผู้ชมต่างกันราวๆ 50,000 บาทฟิลแรกที่เราได้สัมผัสก่อนนะครับตอนนี้เราออกจากแถวเรียบด่วนรามอินทรานะก็ช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็น Max Standard นะครับด้านหลังเป็น Multilink ต้องบอกว่าตอบสนองต่อพื้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่ที่ประมาณ120-130ก็เริ่มมีเสียงเบาๆเข้ามาแต่ว่าก็ถือว่าเก็บเสียงได้ในระดับที่ใช้ได้ใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบดีเลิศมากนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยแล้วก็มีหลังคาสลูปมาให้นะในตัวท็อปนะครับถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นไม่มีนะครับเป็นหลังคาแข็งธรรมดาซึ่งอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนอ่ะจริงอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ชอบหลังคาพาโนรามิกซันรูฟมากเพียงแต่ว่ามันเป็นออปชันที่มักถูกยัดเอาไว้ในรุ่นท็อปนะครับซึ่งรุ่นท็อปมันก็จะมีส่วนอื่นเพิ่มเข้ามาในส่วนของออปชันที่เราอาจจะอยากได้ออปชันส่วนอื่นมากกว่าตอนนี้เราแตะขึ้นมาราวๆ135อะไรประมาณนี้ก็จะเริ่มมีเสียงจับพื้นท้องถนนขึ้นมาชัดมากขึ้นนะครับคือเสียงลมอ่ะมันไม่เข้านะคุณผู้ชมแต่ว่าเสียงที่เข้าอ่ะมันเป็นเสียงจับพื้นถนนซะมากกว่านะครับ EV หลายๆรุ่นในปัจจุบันนี้รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปมักจะแยกกันไม่ออกเหมือนว่าเขาดีไซน์ให้มันเป็นทางเดียวกันไปเลยออปชันภายนอกต่างๆเหมือนกันแต่ว่าใน Omoda C5 ยังเป็นแบบที่สามารถแยกได้นะคือคนนี้ขับตัวท็อปคนนี้ขับตัวเริ่มต้นอะไรเรายังดูออกนะครับส่วนระบบฟังก์ชันต่างๆครับไม่ว่าเป็น ADAS ในส่วนของเนี่ยการออกนอกเลนพวงมาลัยก็ให้ดึงกลับให้เนี่ยมันก็จะฝืดละพวงมาลัยจะฝืดละแล้วก็จะมีไบสปอร์ตมีอะไรก็มีมาให้หมดเขาเรียกว่าตามยุคอ่ะไม่ได้มีกั๊กออปชันในส่วนของการขับขี่หรือความปลอดภัยใดๆนะครับก็มีมาให้ครบเลยและที่สำคัญในตัวของรุ่นท็อปนี่เบาะหน้าเป็นปรับไฟฟ้าด้วยก็คือเป็นเบาะคนขับปรับ6ทิศทางส่วนผู้นั่งตอนหน้าปรับ4ทิศทางนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านท้ายสำหรับในคันนี้ที่เป็นตัวอัลติเมทเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential คือไฟเลี้ยววิ่งก็จะมีกล้องที่เป็นกล้องแบบรอบทิศทางนะครับ540องศาเลยก็เรียกว่าให้มาแบบเต็มๆเลยนะครับในขณะที่ตัวเริ่มต้นก็จะมีแค่กล้องถอยมาให้เท่านั้นเองนะครับในส่วนของโหมดการขับขี่ครับคุณผู้ชมโหมดดาสีไฟเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนโหมดแบบง่ายๆไม่ต้องเข้าไปเปลี่ยนหน้าจอให้ยุ่งยากนะครับเขามีปุ่มกดเปลี่ยนโหมดมาให้แล้วเขาจะมีเสียงด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะดีนี่เขาจะเสียงแบบดังมากตะโกนแบบเหมือนเฮ้ยสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็จะมีอีโคแล้วก็จะมี normal ประมาณนั้นมีอยู่3โหมดหลักๆนะครับ normal แต่เนี้ยพวงมาลัยของเขาดึงค่อนข้างแรงอ่ะแรงไปนิดนึงนะสำหรับผมนะซึ่งจริงๆถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันก็จริงๆก็ปิดเถอะแต่นี้ผมไม่ได้ปิดออกมานะครับเวลาปิดมันอาจจะต้องเข้าไปปิดลึกนิดนึงนะครับที่ผ่านหน้าจอนะเพราะว่าเขาจะดึงค่อนข้างหนักเลยถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวนะในแต่ช่องล่างเขาดีคุณผู้ชมค่อนข้างนิ่มทีเดียวนะกาวแคลนเขาอยู่ราวมา160กว่ามิลลิเมตรถือว่าเป็นรถที่มีความสูงในระดับที่ประมาณนึงเลยนะครับเพราะนั้นถ้าวิ่งเร็วๆเนี่ย
มันก็จะมีอาการบ้างแหละเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของรถประเภทนี้นะมันจะไปเขาเรียกว่ามันจะไม่นิ่งแน่นเหมือนพวกรถซีดานหรือรถเก๋งเตี้ยๆมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับด้วยจุดศูนย์ถ่วงเขาด้วยนะครับแต่ว่าถามว่าช่วงล่างเขาเซ็ตมาดีไหมถือว่าโอเคนะกับช่วงล่างที่ให้มานะครับโดยเฉพาะความนุ่มก็คือมีมาให้แบบเรียกว่าน่าพอใจทีเดียวเลยนะครับแต่เนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหข้อสะพานขึ้นนี่นวลๆเลยมาดีมากเลยครับแล้วก็พละกำลังอันนี้ผมลองนิดนึงนะอันนี้อยู่ในโหมด normal นะครับก็นี่เลยนิสัยของรถ EV เลยคือแตะปุ๊บก็มอเตอร์มันก็จี๊ดเลยนะครับอันนี้เป็นนิสัยรถ EV อยู่แล้วก็มีมาให้ในคันนี้นะก็ข้อดีอย่างคือมันขับเคลื่อนล้อหน้าครับไม่ต้องกลัวคือถ้าเป็นขับหลังแล้วพวกแรงแบบรถ EV แบบนี้ถ้าเกิดคนไม่คุ้นชินก็นะครับปรับตัวนิดนึงแต่อย่างคันนี้ก็ดีหน่อยขับหน้าอันนี้เข้าโค้งผมเข้าโค้งผมเติมนิดนึงด้วยเนี่ยก็อยู่นะเนี่ยอยู่เลยเนี่ยมีเสียงล้อหอนเสียงยางหอนนิดนึงนะครับแต่ว่าอยู่เลยสบายๆคุณผู้ชมไม่มีความเสียวเลยครับวิ่งเมื่อกี้เข้าโค้งแบบโค้งลงสะพานนะวิ่งประมาณ 60-70 เอาอยู่ครับสบายๆถ้าเลนของเรา400เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นประมาณนั้นแต่ว่าใช้งานได้ไหมใช้ได้นะ400กิโลก็เรียกง่ายๆว่าไปกลับพัทยาก็ชาร์จ1รอบก็น่าจะสบายสบายเพียงแต่ว่าถ้ามันไกลกว่านี้เนี่ยก็อาจจะเหนื่อยหน่อยต้องหาที่ชาร์จอะไรประมาณนั้นให้วุ่นวายกันนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ทราบกันดีว่ารถ EV ในช่วงเทศกาลก็นิดนึงประมาณนั้นก็จะต้องมีการรอคิวกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรถไฟฟ้ารุ่นไหนที่วิ่งได้ระยะทางยาวๆก็ดูจะเป็นเขาเรียกว่าดูจะเป็นข้อได้เปรียบเล็กน้อยพอพูดถึงระยะทางผมเล่าย้อนกลับไปถึงแบตเตอรี่เขานิดนึงละกันแบตเตอรี่เขาขนาด61กิโลวัตต์ฮาวนะครับก็เนี่ยเหมือนกันแบตเตอรี่เขาก็กลางๆแต่ข้อดีของแบตเตอรี่ที่ลูกไม่ใหญ่มากประมาณนี้ราคามันก็เป็นมิดหน่อยตัวท็อปคันนี้ 940,000 950,000 แล้วกันนะ 950,000 ทอนพันหนึ่งประมาณนั้นก็แบตเตอรี่ก็น่ามีแตะ 4-500,000 ประมาณนี้นะครับณปัจจุบันนะบอกหน้าผมขอชมนิดนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างซัพพอร์ตค่อนข้างดีแล้วก็บอกค่อนข้างนุ่มทีเดียวถ้าคุณผู้ชมบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องโอมาดะ C5 EV เท่านั้นแล้วแหละถ้างั้นเหลือแค่2รุ่นย่อยที่คุณต้องเลือกก็ 50,000 เป็นผมเติมเงินนะ 50,000 คุณได้อะไรเรียกว่ามากมายถ้าจริงๆแล้วถ้าผมให้พูดแบบตรงๆเลยผมเชื่อว่าแบรนด์เขาตั้งราคามาเพื่อให้คนมาที่ตัวอัลติเมทมากกว่าเพราะว่าแค่ 50,000 เองอ่ะแต่คุณได้อะไรที่มันต่างกันเยอะมากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็น่าคิดนะครับว่าจริงๆแล้วบางอย่างมันไม่สามารถซื้อรุ่นเริ่มต้นแล้วมาอัปเกรดเพิ่มได้ก็ซื้อในรุ่นท็อปไปเลย 50,000 เองนะฮะทัศนวิสัยในการขับโดยรวมถือว่าโอเคไม่ได้ถึงแบบเขาเรียกว่าไม่ได้โปร่งขนาดเหมือนเราขับรถ MPV หรือรถ SUV ขนาดใหญ่ประมาณนั้นแต่ว่าก็อยู่ในธรรมฐานที่ใช้ได้ครับก็ดูเคลียร์ดีแล้วก็เขามีพวกเซ็นเซอร์กระยะหน้าหลังมาให้อยู่แล้วในการตรวจจับวัตถุแล้วก็ในคันนี้มี Blind Spot มาให้ก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะช่วยแก้ไขในพวกจุดบอดต่างๆก็ถือว่าดีครับที่เขาให้มานะคือบางรุ่นบางแบรนด์ก็ไม่รู้จะกักกันทำไมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดยเชื่อว่าต้นทุนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นแต่การที่ให้มาเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องให้คนมาถามหาแล้วก็ถูกพูดถึงในทางไม่ดีนะเอาจริงๆวันนี้นะครับเราจะขับไปที่นครนายกไปในสนามที่ต้องบอกว่าเป็นสนามออฟโรดนะครับคุณผู้ชมวันนี้เชื่อว่าใครหลายคนกำลังรออยู่นั่นก็คือในส่วนของเจคู่ซิกนะครับก็คือเป็นรถที่เขาเรียกกึ่งๆรถลุยประมาณนั้นทรงกล่องประมาณนั้นนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปขับลุยกันทั้งออนโรดและออฟโรดเลยเห็นหลายคนก็บอกว่ารถทรงมันโดนใจเท่าเกินนะฮะก็พละกำลังใช้ได้แต่ก็มีข้อพูดถึงอีกเช่นกันในรถของเขาเรียกถ้าผมเรียกจริงๆก็คือไอ้เจคู่กับโอมาดะเนี่ยมันอยู่อเมล่ามันอยู่ใต้อเมล่าของเชอรี่นะก็ต้องบอกว่า2รุ่นที่เขาเปิดมาเนี่ยถูกพูดถึงทั้งคู่เลยเรื่องเลนส์ระยะทางในการวิ่งนะระยะทางเขาไม่ค่อยไกลฮะคุณผู้ชมอย่างในตัวของเจคู่อันนี้เดี๋ยวผมลงสเปคละเอียดรอบเมื่อตอนไปถึงนะครับตัวนั้นเนี่ยในตัวที่เป็นตัวท็อปเนี่ยเขามี2ตัวเหมือนกันคือเป็นเขาเรียกขับ2กับ 4-wheel drive นะครับก็คือราคาก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อยเป็นราคาคาดการณ์นะคุณผู้ชมตัวเริ่มต้นคาดการณ์ถ้าผมจำไม่ผิดราว 1,99,000 บาทถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ย 1,249 ประมาณนี้เลนส์เนี่ยเป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะมากในตัวของ Jeku 6นะเพราะว่ามันวิ่งได้300กว่าคุณผู้ชมสำหรับมาตรฐาน WLTP ถือว่าในรถไฟฟ้ายุคนี้ก็ต้องยอมรับครับว่านี่แหละจุดนี้แหละที่จะคนคอนเซิร์นครับว่าวิ่งได้ไม่เยอะก็เดี๋ยวไปลองดูกันว่าเรื่องเลนส์ไม่ได้ลองอยู่แล้วในวันนี้เพราะว่าเราลองในสนามแต่เดี๋ยวไปลองสมรรถนะดีกว่าว่ามันจะโดดเด่นขนาดที่ว่าจะกลบเสียงที่ถูกพูดถึงในระยะทางการวิ่งได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งบางทีบางคนครับเขาอาจจะไม่ได้อยากจะขับไกลแต่ว่าอยากจะใช้ขับในเมืองหรืออยู่ในพื้นที่ที่อาจจะต้องใช้รถที่มันลุยได้มากกว่าปกติเล็กน้อยเนี่ยเจคู่อาจจะตอบโจทย์หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้กัน
ครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองในตัวของ J คู่6 EV กันนะครับคันนี้เป็นรุ่น Ultimate นะคุณผู้ชมเป็นตัวท็อปนะครับตัวนี้ราคาคาดการ 1,249,000 บาทอ่ะเรามาลองในสนามที่เป็นสนามทดสอบแบบออฟโรดกันนะครับตอนนี้ผมขอให้ดูโหมดก่อนนะคุณผู้ชมเราอยู่ในโหมดมัดดี้นะเขามีทั้งหมด9โหมดนะครับเราลองในโหมดมัดดี้เพราะว่าด้านหน้าเราเป็นโคลนนะเราปล่อยไหลไปแบบชิลๆเลยนะครับดูสิเขาเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบ all time นะครับแล้วเขาก็การถ่ายกำลังของล้อเนี่ยมันไปตามโหมดตามสถานการณ์ของถนนที่เขาเจอนะครับรอบแรกเดี๋ยวเราจะลองแบบแต่ละโหมดตามสถานการณ์นะแล้วเดี๋ยวรอบจะให้ดูความอัจฉริยะของเขานะครับที่ควบคุมด้วยฟังก์ชันที่เขาเรียกว่า all road นั่นก็คือ1ในโหมด1ใน9ของเขานั่นแหละอ่ะอันนี้มัดดี้นะครับทีนี้มันก็จะผ่านมาง่ายๆเลยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะทีนี้ข้างหน้าครับเป็นทางชันเราไปในส่วนของบัมปี้นะครับก็จะเห็นเลยมีอินโฟกราฟิกขึ้นมาแบบนี้เท่ไหมเป็น 3D เลยนะครับอันนี้ผมปล่อยคันเร่งแบบชิลๆเลยนะแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการในส่วนของพละกำลังแต่ละล้อเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเราก็เติมไปนิดนึงอ่ะตอนนี้เหมือนมันจะอื่นๆนิดนึงเราก็เติมคันเร่งไปเรื่อยๆเนียนๆนะครับอ่ะรถก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปอย่างสบายๆแล้วกล้องเนี่ยเขาจะเป็นกล้องแบบ540องศาคุณผู้ชมพอเวลาหน้าชดขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเห็นไหมมันจะเห็นไปถึงโค้งฝั่งนั้นเลยอ่ะเราไม่ต้องกลัววัตถุด้านหน้าที่ฝั่งตรงข้ามที่เวลาหน้าชดเนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยเขามีฮิลแอสซิสต์นะครับที่ช่วยลงเขาแต่ด้วยพื้นที่ตรงนี้มันสั้นนะมันจะต้องทำงานที่ความเร็ว8กิโลเมตรขึ้นไปนะครับแต่นี้ความเร็วมันไม่ถึงเราก็ใช้เบรกช่วยเอานะครับนี่เป็นไงเนี่ยนะกล้องชัดด้วยคุณผู้ชมดูครับเดี๋ยวข้างหน้าครับจะเป็นสเตชันที่ต้องเรียกว่าอันนี้โคลนแบบลื่นจัดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะส่วนนี้ผมไปที่สลิปปี้แล้วนะครับสลิปปี้ก็คือเป็นโหมดเกี่ยวกับการลื่นถลายเนี่ยพวกหญ้าที่มันเปียกน้ําชุ่มน้ําพวกน้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับนี่แล้วคุณผู้ชมเห็นหน้าดูดิเป็นโคลนแบบเปียกเลยนะอ่ะผมไม่ไปทางขวามันง่ายเกินเราไปทางซ้ายครับนี่โอเคเราก็ค่อยๆหักพวงมาลัยคุณผู้ชมอันนี้ผมบอกก่อนตัวนี้เป็นยางออนโรดนะยางถนนธรรมดาไม่ใช่ยางมัดนะคุณผู้ชมโอเคทีนี้นะครับเราอยู่ในโซนของโซนที่เป็นทางที่มันเป็นลูกระนาดคุณผู้ชมอ่ะอันนี้อยู่ในโหมดบีชทีนี้มันบีชเนี่ยมันจะเป็นการถอด ESC ออกมันก็มีเสียงคึกคักนิดนึงเราไปในส่วนของบัมปี้ตรงนี้มันเริ่มโยกซ้ายโยกขวาสะเทือนเราไปในส่วนบัมปี้ลุยทางที่มันเป็นทางขรุขระคุณผู้ชมอ่ะปุ๊บอ่ะไปเนียนๆเลยนะครับง่ายๆเลยช่วงล่างค่อนข้างนิ่มใช้ได้เลยนะคือลุยได้อ่ะสบายๆไม่โยกหัวไม่คลอนนะครับไม่ต้องกลัวหัวโขกกระจกทีนี้เป็นการเลี้ยวที่องศาความเอียงถ้าผมดูจากสายตาตรงนี้ผมว่าเอียงประมาณไม่ถึง30องศาประมาณ20ปลายๆประมาณนี้ก็วิ่งได้สบายๆเลยไม่มีปัญหาไม่ได้หวาดเสียวอะไรนะครับแต่ต้องพูดแบบนี้ก่อนว่าขีดเส้นใต้คำว่ายางเนี่ยเป็นยางออนโรดคุณผู้ชมรู้ไหมว่ายางตัวนี้จิติคอนโทรลพีซิตเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมไม่อยู่ในยางรถรุ่นอะไรเมื่อเร็วๆนี้ที่เราพาไปรีวิวกันมันอยู่ใน BYD M6 นะฮะมันอยู่ใน BYD M6 นะเนี่ยยางตัวเดียวเลยเออแต่เขาเอามาดูได้ขนาดนี้มันก็ถือว่ารถเขาไม่เบาแล้วนะคุณผู้ชมทีนี้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นหลุมลึกนะครับในส่วนของรถของเขาที่เป็นการออกแบบวันบ็อกซ์ดีไซน์เป็นแบบกล่องนะแล้วก็มันทำให้เขาเรียก approach angle ด้านหน้าของเขาที่เป็นพื้นที่สำหรับที่จะใช้ลุยอ่ะมันค่อนข้างสูงนะถึง28องศาถ้าด้านหลังนี่32องศาเลยยิ่งสูงเข้าไปใหญ่เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นในสเตชันของการลุยน้ำกันบ้างคุณผู้ชมน้ำเนี่ยเขาเคลมไว้ว่าในตัวรถของ J คู่6คันนี้เนี่ยมันลุยได้ประมาณ60เซนติเมตรถือว่าสูงนะถ้าเป็นรถกระบะก็ช่วงนี้ถ้าตันดาก็80เซนแหละถ้าเป็นรถกระบะในบ้านเรานะครับแต่ว่าคันนี้ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าเขาเคลมไว้ที่60น้ำด้านหน้าเนี่ยลึกประมาณ53เซนเราออกซ้ายให้มันดูแบบลึกกว่าปกตินิดนึงนะครับตอนนี้เราก็ลุยแบบสบายๆเลยแล้วเขาก็จะขึ้นเซ็นเซอร์มันถึงน้ำอ่ะคุณผู้ชมมันก็จะเตือนขึ้นมานะครับว่ามีจับวัตถุจับน้ำได้อะไรประมาณนี้นี่ไปแบบง่ายๆเลยแล้วก็ในส่วนของแอร์ของเขาเป็นคอมแอร์แบบไฟฟ้าข้อดีของมันคือมันทำให้เขาเรียกว่าไม่มีชิ้นส่วนที่เป็นแมคคานิกนะครับในการตะกุยตะกายน้ำขึ้นมาที่ปัญหาของรถยนต์สันดาปเนี่ยคือพอมันมีสายพานมันมีผู้เล่มันมีลูกล่องเนี่ยแล้วบางทีมันจมน้ำแล้วมันตะกุยน้ำเนี่ยมันสร้างความเสียหายครับพอน้ำเนี่ยมันจะกระจุยกระจายอาจจะไปโดนส่วนสำคัญทีนี้โหมดพิเศษที่มันเพิ่มขึ้นมาในรุ่นท็อปนะไอ้โหมดปกติอ่ะเมื่อกี้3-4โหมดเมื่อกี้ครับอีโคนอร์มอลสปอร์ตเนี่ยมันจะอยู่ในตัวตั้งแต่ตัว plus แล้วแต่ถ้าเป็นตัว ultimate เนี่ยจะมี all road เพิ่มขึ้นมา all road เนี่ยจะเป็นโหมดที่คอมพิวเตอร์เขาทำหน้าที่ในการจับเขาเรียกพื้นถนนว่าควรจะใช้โหมดการขับขี่แบบไหนประมาณนั้นถ่ายกำลังอะไรประมาณนั้นแล้วก็ส
ลิปปี้จะเป็นโหมดเกี่ยวกับถนนลื่นครับถนนเปียกอะไรประมาณนั้นแล้วก็โหมดบีชก็เหมือนโหมดแซนนะครับคือลุยทรายในที่ที่มันล้วนมากๆนะครับส่วนมัดดี้เป็นโคลนที่มีความลื่นประมาณนั้นส่วนบัมปี้ครับทางขรุขระที่เป็นเนินเป็นอะไรขรุขระเยอะๆประมาณนี้มีทั้งหมด9โหมดอ่ะทีนี้ในรอบ2เมื่อสักครู่เราเลือกโหมดไปแล้วรอบ2ผมเลือกเป็นออลโรดแล้วกันนะให้เขาเลือกเลยให้รถตัดสินใจครับว่าเขาจะขับขี่แบบไหนนะครับก็ชิลเหมือนเดิมนะตรงนี้มันถือว่าไม่ยากมากในจุดเริ่มต้นนะครับโอเคตัวกล้องของเขาที่มีความคมชัดเนี่ยผมว่ามันช่วยได้เยอะคือจริงๆแล้วจุดเนี้ยที่เป็นจุดตายของการลุยก็คือถ้าขึ้นไปแล้วมองไม่เห็นเนี่ยเราจะขาดความมั่นใจครับว่าข้างหน้ามันคืออะไรกันแน่นะง่ายมากคือคุณผู้ชมขับไปอย่างเดียวขับให้มันตรงทางพอคือรถเขาจะช่วยในการตัดสินใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาตรงนี้กันนิดนึงเพื่อให้หายสงสัยนะคุณผู้ชมตรงนี้ผมขอเป็นสลิปปี้อีกทีนึงเมื่อสักครู่ในโหมดสลิปปี้เนี่ยมันเป็นโหมดถนนลื่นแต่ข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างคาบเกี่ยวกันนะแต่มันลื่นแต่ว่ามันมีความเป็นโคลนด้วยคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรารออีกทีเมื่อสักครู่สลิปปี้เราไม่ผ่านนะครับเพราะว่ามันถ่ายกำลังไม่พอแต่พอเราเปลี่ยนโหมดปุ๊บเนี่ยมันผ่านสบายๆเลยพอเป็นโหมดมัดอ่ะตอนนี้เราไปอีกทีนึงคุณผู้ชมเราถ่ายลงไปรอบนึงแล้วยางมันเป็นยางออนโรดนะครับมันก็จะนี่อันเนี้ยเราอยู่ในโหมดของสลิปปี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันติดถูกมั้ยเนี่ยอ่ะมันติดสลิปปี้เนี่ยอ่ะผมถอยด้วยแล้วเดี๋ยวเราถ่ายกำลังนิดนึงนะครับลองดูซิขออีกรอบกับสำหรับสลิปปี้นะครับอ่ะสลิปปี้เนี่ยเป็นโหมดถนนลื่นบนยอดหญ้าที่มีน้ำแข็งเกาะอะไรก็ตามอ่ะไปสิอ่ะเนี่ยมันก็ยังติดนะคุณผู้ชมอ่ะถอยอีกทีอันเนี่ยสลิปปี้มันจะติดเพราะยางเนี่ยยางมันเป็นยางที่ไม่ได้เป็นยางเขาเรียกออโตเรียหรือไม่ได้เป็นยางลุยทีนี้ถ้าช่วยได้เลยก็คือมัดดี้แหละครับคือโหดกว่าโอ้โหคือเสียงตะกุยเนี่ยมันรู้เลยว่ามันต่างกันนะครับอันนี้คือหลุดออกมาง่ายเลยคือถ้าเกิดรถไม่ได้มีเขาเรียกเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการถ่ายกำลังที่ดีแบบนี้ก็เมื่อกี้ก็เรียบร้อยครับก็วินอย่างเดียวฮะไม่ก็เรียกรถลากมาช่วยนะครับโอเคตรงนี้เป็นทางขรุขระคุณผู้ชมผมไปบัมปี้หน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่กระโชกโคกห้างมากนะตัวเบรกมันจะช่วยจับในส่วนล้อที่มันลอยขึ้นนะครับมันจะทำให้ไม่สูญเสียกำลังประมาณนั้นนี่มันจะทำให้ไม่นุ่มนวลมากนะเพราะว่าเนี่ยเบรกเขาจะจับล้อแต่ละข้างที่มันลอยตึกๆๆๆเลยเราจะได้ยินเลยนะครับนี่เป็นไงแต่เขาก็ผ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะนี่โอ้โหช่วงล่างดีมากแบบลงแล้วแบบไม่กระแทกเลยคุณผู้ชมนี่ง่ายเลยอย่างเฟี้ยวมาที่โค้งตรงนี้ไม่มีอะไรละผ่านช่วงตื่นเต้นไปแล้วครับช่วงนี้ติดลมไม่ดีนะแม้ถ้าฝนตกลงมานี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าฝนครึ้มๆนะถ้าตกลงมานี่ผมว่ามันกว่านี้เยอะเลยคุณผู้ชมแต่เนี้ยเมื่อเช้าตกแล้วนะทางอินสตัคเตอร์บอกว่าเมื่อตอนเช้าเมื่อนี้ฝนตกมาเรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้มันแห้งขึ้นมานิดนึงก็ยังมีโคลนให้ได้เล่นนิดนึงหน่อยนะครับตอนนี้ไม่มีหลายชิวเหมือนยืนบนทางถนนดินธรรมดาเลยนะครับต่อไปเป็นในส่วนของดำน้ำอีกแล้วอีกรอบนึงสำหรับดำน้ำความลึก55เซนนะครับคันนี้เขา60นะเขาบอกก็สบายๆไปทีนึงแต่เราควรจะไปช้าๆนะเอาจริงๆไม่ว่าคุณจะดำน้ำได้ลึกขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ควรจะวิ่งเร็วนะฮะโอเคเราอันนี้คือดำน้ำเนี่ยหมดอะไรก็ได้ครับมันพื้นมันเรียบอยู่แล้วแค่ค่อยๆวิ่งพอนะครับเรียบร้อยนะครับสุดทางน้ำนะฮะก็ขึ้นไปได้แบบเหมือนขึ้นจากอ่างอาบน้ำสบายๆนะครับเลี้ยวมาโอ้โหนิ่มๆเลยครับเดี๋ยวเราไปลองรีวิวภายนอกหลังจากลุยกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมมาดูว่าไอ้รถของเราเนี่ยมันสมบุกสมบันมันลุยมาขนาดไหนนะครับในส่วนของงานดีไซน์ของ J คู่6คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีความเป็นรถทรงกล่องครับเขามีอินสปิเรชันมีดีไซน์แบบ one box design คือเป็นกล่องนั่นเองคุณผู้ชมด้านหน้านี่ก็เรียกว่าตันหมดเพราะเขาเป็นรถไฟฟ้าแต่ลักษณะดีไซน์คุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะมีความคลาสสิกที่มีความร่วมสมัยประมาณนี้ตามคาแรคเตอร์ของตัวแบรนด์ J คู่เขานั่นเองนะครับไฟหน้าเป็นแบบ matrix adaptive ก็เรียกว่าสูงต่ำอัตโนมัติมีการเปิดปิดอัตโนมัติเรียกว่าอัตโนมัติแบบครบวงจรประมาณนั้นเลยสวยนะไฟไปไงโอ้โหอย่างเท่อย่างเฟี้ยวแล้วก็กันชนตรงนี้เป็นไฟเบอร์นะครับตึ๊บๆแบบหนักแน่นเลยอันนี้ในส่วนของ J คู่6 EV นะครับเขาจะเปิด2รุ่นย่อยนะในเบื้องต้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของลองเลนขับเคลื่อน2ล้อกับในส่วนของลองเลน4 wheel drive ก็คือคันนี้ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับพลังกำลังต่างกันคุณผู้ชมในตัวของ4 wheel drive พลังกำลังเขาจะเป็นมอเตอร์คู่เป็นมอเตอร์ที่ล้อหน้ากับล้อหลังนะครับก็พละกำลังรวมของเขาจะอยู่279แรงม้าแรงบิดอยู่ที่384นิวตันเมตรคุณผู้ชมแบตเตอรี่
ลูกขนาดใหญ่กว่าแบตเตอรี่ของเขาขนาด 69.77 กิโลวัตต์ฮาวนะครับวิ่งได้ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่364กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนถ้าเป็นในรุ่นเริ่มต้นที่เป็นรุ่นขับ2พละกำลังน้อยกว่าพละกำลังของเขาจะอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดอยู่ที่220นิวตันเมตรระยะทางวิ่งได้ต่อการชาร์จ371กิโลเมตรคุณผู้ชมด้วยแบตที่ลูกเล็กกว่าก็คือ 65.69 กิโลวัตต์ฮาวนั่นเองเรียกว่าแบตเล็กกว่าแต่ว่าวิ่งได้ไกลกว่าเพราะว่าเขาใช้มอเตอร์ตัวเดียวที่ขับเคลื่อนในตัวรถนะครับมันก็เลยทำให้เขาได้ระยะทางกินไฟน้อยกว่าประมาณนั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนด้านข้างที่แตกต่างกันก็คือในส่วนล้อและยางคุณผู้ชมดูสิยางนี่แทบมองไม่ออกเลยนะยางของเขานี่จะเป็นไซส์225 R19 เป็นล้อคอ19ถ้าเป็นตัวท็อปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขับ2จะเป็นแค่ล้อคอ18เป็นล้อแม็กโครลายยางที่ได้ครับตัวนี้เป็นยางกิติคอนโทรล B10 คุณผู้ชมเป็นยางฤดูร้อนเหมือนที่บอกไปเพราะตัวนี้เป็นสเปคเดียวกับในตัว BYD M6 เลยก็เป็นยางแบบออนโรดแต่เอามาลุยได้ขนาดนี้ธรรมดาที่ไหนครับจริงไหมสำหรับแจ็คคู่6นี่ขนาดยางเขายังไม่ได้อาวุธแบบครบมือนะตัวนี้นี่ยางนี่ไม่ใช่เลยนะกับการไปลุยเมื่อสักครู่นะคุณผู้ชมแต่ว่าในส่วนของโหมดการขับขี่เนี่ยมันช่วยให้เขาแบบตะเกียกตะกายลุยแบบผ่านอุปสรรคมาได้อะอย่างเจ๋งเลยนะครับแล้วก็ดิสเบรก4ล้อช่วงล่างด้านหน้าแม็กโพสันตัดด้านหลังมัลติลิงก์นะครับเนี่ยด้านข้างเขาตกแต่งแบบเป็นไงรถลุยแบบบึกบึนเลยถ้าว่าง่ายก็คล้ายๆกับแบรนด์ที่เขาไปร่วมจอยเวนเจอร์ด้วยนั่นแหละก็แลนด์โรเวอร์นั่นเองก็คือเรียกว่าเนี่ยบีเอ็นเอมาเลยทรงคล้ายเลยนะครับกระจกมองข้างครับเป็นสีดำแต่กับตัวรถนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ด้วยเป็นไงด้านบนครับมีราวหลังคาแล้วก็พาโนรามิกสลูปด้านบนมาให้คุณผู้ชมเรียกว่าตกแต่งเป็นโทนทูโทนนะเป็นสีขาวดำแบบนี้นะครับดูสิลุยมาขนาดนี้คุณผู้ชมกับยางออนโรดแบบนี้มันธรรมดาที่ไหนล่ะครับมาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายของเขานะก็เอกลักษณ์เลยในตัวของไฟก็จะคล้ายๆตัวโลโก้ด้านหน้าเห็นไหมเป็น LED แบบเต็มระบบนะครับแล้วก็ในส่วนฝาท้ายครับก็เป็นฝาท้ายแบบคลาสสิกคุณผู้ชมฝาท้ายแบบนี้เราไม่เจอนานแล้วนะเป็นไงเท่มะเปิดออกมาทุกคนนะครับแกรนด์โอเพนนิ่งฮะด้านในที่บรรทุกสัมภาระขนาดค่อนข้างกว้างใหญ่ทีเดียวนะครับแล้วก็นี่มีลำโพงซับวูเฟอร์ตรงนี้มาให้ด้วยในตัวท็อปเนี่ยเขาจะมีลำโพงทั้งหมด12จุดเป็นลำโพงแบรนด์ Infinity แบรนด์หรูเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะใช้ลำโพง Pioneer ครับมี8ตำแหน่งก็จะเขาเรียกเกรดของลำโพงก็จะดรอปลงมานิดนึงนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปตัวนี้ลำโพงดีเลยมีซับวูเฟอร์มาให้เป็นแบบ5ที่นั่งนะครับ2แถวเบาะพับได้เรียกว่าพับลงไปได้พื้นที่สัมภาระอีกมากมายมาโหฬารเลยนะครับเฟี้ยวแล้วก็ตรงนี้เท่มากไฟเบรกตรงที่3คุณผู้ชมตรงนี้อย่างเฟี้ยวเป็นไงเท่เนาะโชกันเบลเลอร์เลยดูดิครับใหญ่ตึ๊บเลยนะครับแล้วก็ปะปิดฝากันนะครับแต่ที่ผมชอบในเจคู่ที่ผมเคยพักนี่เป็นซอฟท์ครอสด้วยนะปิดลงไปเบาๆมันก็ดูดนะครับตรงนี้นี่เป็นที่ใส่ขอไม่ไงรับน้ำหนักได้10กิโลกรัมก็ขึ้นเลยครับเวทลิมิตนะฮะ10กิโลกรัมแล้วก็ล็อกได้ปุ๊บปิดป้ายเรียบร้อยแล้วก็มีกล้องด้านหลังมาให้ตรงนี้นะครับมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้ไปดูภายในกันบ้างคุณผู้ชมนะไปครับสำหรับภายในนะครับก็จะเห็นว่าจอกลางของเขาขนาดใหญ่โตมากคุณผู้ชมขนาด 15.6 นิ้วถ้าเป็นมาตรวัดคนขับก็ 9.2 นิ้วก็เรียกว่าย่อมๆลงมาเป็นแนวนอนพาโนรามาแนวนอนนิดนึงนะครับแล้วก็มีช่องแอร์แล้วก็มีสายลักของเจคู่อยู่ตรงนี้อีกแล้วเป็นไงเขาก็มีสายลักอยู่นี่ทางหน้ากลางหลังเลยนะด้านหลังก็มีนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเขาก็จะทรงทับๆบึกบึนคุณผู้ชมเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นก้านจับเท่านั้นเองถ้าเป็นก้านจับนี่ก็จะเหมือนในรถนั่นแหละเหมือนแหละนั่นแหละแต่เนี้ยไม่เป็นนะครับก็ยังเป็นว้าวๆยังเมนดีไซน์เฉพาะตัวอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของฝาสปริงตรงนี้เนี่ยเปิดแบบไฟฟ้านะคุณผู้ชมตรงนี้ไม่ได้เปิดแบบแมคานิกนะเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็ประตูข้างเองก็เปิดไฟฟ้าเนี่ยคุณผู้ชมมีปุ่มกดเห็นไหมเออแต่ว่าเขาก็มีปุ่มที่เป็นแมคานิกเปิดด้านข้างนะในกรณีที่มันมีปัญหานะไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ลำโพงอินฟินิตี้เหมือนที่บอกรอบคัน12ตำแหน่งนะครับพวงมาลัยเป็นทรง D shape อ่ะสวยทีเดียวแล้วก็เป็นจอยซ้ายขวาแบบคลีนมินิมอลเลยแล้วก็พวงมาลัยนี่เป็นหุ้มหนังกริปจับถนัดมือเลยคุณผู้ชมเนี่ยจับดีเลยครับแล้วเป็น D shape ด้วยการตกแต่งของเขาจะเป็นสีเงินแบบลมๆดำนิดนึงค่อนข้างสวยนะครับไม่ได้เป็นคอนโซลฝากนะเป็นคอนโซลที่แบบลอยตัวอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือมาให้ด้วยนะครับ1ช่องนะครับแล้วก็มีที่ใส่แก้วมาให้ตรงนี้ถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะแน่นหนาทีเดียวคุณผู้ชมดูไว้เวลาลุยแล้วแบบต้องจับหัวเนี่ยไงนั่นหนาเลยนะครับแล้วก็มี USB Type C มาให้ USB Type A มาให้ครบที่วางของด้านล่างมีมาให้ครบนะครับแล้วก็นี่ที่ใส่ของเปิดแบบนี้ก็ล้วงไปลึกๆเลยอ่ะแล้วก็ตามสไตล์เราดูกุญแจหน่อยสิทรงคล้ายๆรถยุโรปจากเยอรมันเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคให้ดูอีกแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่ทรงแบบเป็นไงสวยอยู่นะคงกุญแจเขานะครับอ่ะใส่ของลึกอยู่นะประมาณเกือบถึงข้อศอกผมเนี่ยประมาณนี้นะครับ
แล้วก็เบาะนั่งเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะปรับ6ทิศทางคนขับคนนั่งปรับ4ทิศทางนุ่มทีเดียวนะครับแล้วก็มีม่านบังแดดอ่ะก็จะมีที่แต่งหน้ามาให้ด้วยอ่ะตรงนี้เขาแรปไว้นะผมไม่ต้องลอกแล้วกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตักแสงอัตโนมัติคุณผู้ชมแล้วก็ด้านบนครับเป็นหลังคาสรุปบานใหญ่นะเปิดไปเลยนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินอยู่ข้างบนนะคุณผู้ชมนี่กดเปิดตรงนี้นะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินเปิดกระจกได้ด้วยนะสรุปเขาเป็นถ้าเลื่อนไปอีกก็เปิดเลยนะครับโล่งๆเลยเป็นไงทีนี้ในส่วนของหน้าจอนะครับคุณผู้ชมหน้าจอเราจะเห็นว่าเขามีฟังก์ชันต่างๆเลยว่าควบคุมผ่านหน้าจอหมดเลยแล้วแต่บางคนอาจจะไม่ชอบบางคนแอนตี้ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคในยุคหลังๆเนี่ยรถไฟฟ้าเขาก็จะเริ่มที่จะมีพวกไอคอนต่างๆด้านล่างขึ้นมาเนี่ยให้เราได้เลือกเหมือนคัสตอมแหละว่าเราใช้อะไรบ่อยขึ้นตรงนี้แล้วอ่ะเรามาดูกันบ้างดีกว่านะครับก็จะมีอย่างแรกเลยในส่วนของการปลดล็อกปลดล็อกรถอะไรก็จะฟังก์ชันควบคุมตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาที่ชาร์จไฟนั่นเองก็จะเปิดผ่านหน้าจอเหมือนกันนะครับที่สำคัญในเจคู่6คันนี้นะครับเขามีติดตั้งระบบคาเมร่าบิวอินก็คือเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่แบบบิวอินเลยคุณผู้ชมก็จะอยู่ในโหมดของ DVR ตรงนี้เรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาตรงนี้จะเป็นเหมือนกล้องวงจรปิดเลยเห็นไหมเขาจะบันทึกหมดเลยบันทึกเหตุการณ์ไว้นะครับมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวาคือมีครบเรียกว่ารอบคันให้มาดีจริงๆนะครับก็เขาให้มาเป็นกล้องบันทึกเลยด้วยนะอย่างเจ๋งเลยนะครับทีนี้ไปในส่วนของการเซตตั้งค่าอย่างอื่นบ้างก็ไม่เป็นในส่วนของตั้งค่าฟังก์ชันช่วยเหลือการขับต่างๆระบบเอดัสเนี่ยเห็นปะรักษารถให้อยู่ในเลนเตือนเมื่อรถออกตัวอะไรประมาณนั้นมีหมดครับเบาะนั่งคนขับเนี่ยมันมีฟังก์ชันนวดด้วยคุณผู้ชมก็เรียกว่าปรับผ่านตรงนี้ก็ได้นะครับนี่หรือว่าจะปรับในส่วนของด้านข้างเบาะเหมือนรถปกติก็ได้ก็เรียกว่าให้มาครบเลยแล้วก็มีในส่วนของ driver support คือขาซัพพอร์ตขาซัพพอร์ตลัมบ้าข้างหลังอะไรเงี้ยคือมีมาให้หมดเนี่ยเซ็ตหมดเลยละเอียดมากคุณผู้ชมส่วนของระบบปรับอากาศนะครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปที่ตัวองศาแล้วก็เนี่ยครับเซ็ตแรงลมได้ปรับอุณหภูมิได้ตรงนี้หมดเลยมี AC มีอะไรก็สั่งงานผ่านหน้าจอทั้งหมดนะครับหน้าจอถือว่าคมชัดแล้วก็ใหญ่โตทีเดียวคุณผู้ชมที่นั่งด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเขานั่งแล้วค่อนข้างเหมือนตัวเองสูงขึ้นมาตามสไตล์รถประมาณนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็มีช่องแอร์หลังมาให้พร้อมไม่ต้องกลัวล้อเลยนะครับมีที่ชาร์จไฟ USB Type C มาให้ Type A มาให้นะครับด้านหลังเบาะคู่หน้ามีช่องใส่ของมาให้พร้อมเรียบร้อยเบาะมีพนักพิงศีรษะมาให้3อันครบๆไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้เป็นเบาะหนังผิวสัมผัสดีนุ่มทีเดียวเนี่ยคุณผู้ชมดูที่กดลงไปนิ่มนุ่มนิ่มเลยนะครับแล้วก็มีพนักวางแขนตรงนี้มาให้พร้อมกับที่ใส่แก้วพอดีเลยนะพนักวางแขนของเขานะครับแต่ของผมเนี่ยความรู้สึกผมนะพอแขนเราวางตรงนี้มันติดนิดนึงนะครับนิดเดียวคือถ้าขยับออกไปได้จะค่อนข้างพอดีแต่ถ้าเกิดล้วงมือเข้าไปจับแบบนี้คืออยู่มากงานออกแบบเขาผมเชื่อว่าเน้นใช้งานผมชอบนุ่มด้วยนะวัสดุดีนะเนี่ยนี่วัสดุดีนะครับไม่ใช่แค่พลาสติกแบบโง่ๆนะครับไม่ใช่พลาสติกแบบง่อยๆนะนี่นะครับนั่งสบายคุณผู้ชมเฮดรูมเหลือเฟือรถทรงนี้ทรงกล่องนี้มันตั้งขึ้นมาอยู่แล้วเนี่ยสองฝ่ามือนิดๆเลยด้วยซ้ำสำหรับผมที่สูง179นะครับแน่นอนครับงานดีไซน์ของเขาเนี่ยเป็นที่ถูกจับจ้องอยู่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าดีไซน์แหวกแนวครับเป็นรถทรงที่เขาเรียกว่ามีความคลาสสิกเจือปนเข้ามาเหมือนร่วมสมัยในขณะที่ตัวรถยนต์เองเนี่ยขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าคือมันล้ำสมัยมันเป็นการมิกซ์ตรงกลางเหมือนเป็นศิลปะร่วมสมัยประมาณนั้นถือว่าน่าสนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องคอนเซิร์นนิดนึงในส่วนของระยะทางการวิ่งที่เลนส์ที่อาจจะไม่ได้สูงมากแต่แน่นอนถ้าเกิดใครใช้รถแบบนี้ไปออกแอคทิวิตี้สมมุติเราวิ่งไปครับกำลังจะเข้าลุยชาร์จแบตให้เต็มที่สุดเท่าที่จะเต็มได้เนี่ยเราก็เข้าไปลุยได้แบบสบายๆเลยแต่ว่าถ้าถามถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์จากที่เราได้ลองขับในสนามทดสอบเมื่อสักครู่ต้องบอกว่าไม่มีข้อสงสัยคุณผู้ชมเรียกว่าใช้งานได้ดีแล้วก็โหมดต่างๆฟังก์ชันต่างๆตอบสนองได้ยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับนะโดยรวมถือว่าเป็นรถที่รวมทุกอย่างเลยอ่ะไม่ได้เป็นในส่วนของการลุยก็ได้นะครับภายในก็ตกแต่งแบบวัสดุพรีเมียมใช้ได้เลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณอยากได้รถที่ลุยได้แล้วก็ใช้เดลี่ยูสในชีวิตประจำวันได้คันนี้ถือว่าเฮ้ยโอเคอยู่ในโพซิชันที่ดีมากๆเลยนะครับก็เหลือเรื่องเลสระยะทางถ้าอยากได้ยาวหน่อยก็ไปตัวเริ่มต้นออปชั่นน้อยหน่อยแต่วิ่งได้ไกลขึ้น371กิโลเมตรต่อการชาร์จประมาณนี้แต่ถ้าเป็นในเจ้าตัวท็อปออปชั่นมีเพิ่มโหมดการขับขี่มีเพียบนะมีซันรูฟมาให้ขับขี่ได้ถึง9โหมดก็ระยะทางหายไปนิดหน่อยอยู่แค่364กิโลเมตรเท่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยและลองเทียบกันดูราคาคันนี้ตอนนี้เป็นคาดการณ์นะ 1,249,000 บาทถ้ารุ่นเริ่มต้น 1,999,000 บาทก็ต่างกันราวๆเกือบ 1,500,000 ประมาณนี้ก็นะเทียบดูแต่ถ้าถามผมถ้าจะซื้อตัวท็อปครับเอามาเถอะคือไม่ต้องสนใจอะไรมากครับเพราะว่ามีหมวดมาให้9หมวดถ้าคุณไปซื้อตัวเริ่มต้นคุณอยากจะลุยพอรถแบบนี้ถ้าซื้อไม่ลุยก็ไม่รู้ซื้อทำไมนะครับซื้อมาลุยเล่นในชีวิตประจำวันก็ต้องมีฟังก์ชันครบๆโหมดครบๆอาวุธให้มันเยอะหน่อยประมาณนี้
ันข้างๆผมเลยโอมดะ C5 EV โลโก้ชัดเจนครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับในคันนี้นะเซ็นเซอร์ไกลระยะด้านหน้ามีมาให้ครบ4จุดคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟ Daytime Running Light นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟหน้า LED แบบเต็มระบบนี่เป็นไงให้มาเต็มๆเลยด้านข้างครับล้อแม็กตัวนี้จะได้เป็นล้อไซส์เดียวกันนะครับยางไซส์เดียวกันกับตัวเริ่มต้นเลยเพราะนั้นไม่แตกต่างนะครับตัวนี้ไซส์ยางเป็นไซส์215-55R18นะครับแล้วก็เป็นแหลกแอโรไดนามิกก็คืออุดรูอุดช่องตรงนี้ไว้นะครับเป็นลายแบบ5ก้านคุณผู้ชมแล้วก็มีกล้อง360องศาตรงนี้มาให้สำหรับในตัวท็อปครับตัวอัลติเมทจะมีราวหลังคามาให้นะครับพร้อมกับหลังคาสลูปด้านบนหลังคาสลูปเขาจะไม่ได้ใหญ่คุณผู้ชมจะเป็นตอนเดียวเหมือนปกติไม่ได้แบบบานใหญ่โตแบบเบื้อวังอะไรขนาดนั้นแล้วก็มีราวหลังคาแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไม่มีนะครับไม่มีสลูปไม่มีราวหลังคามาให้นะครับตรงนี้ถูกตกแต่งด้วยสีดำเงาอีกแล้วมือเปิดประตูยังเป็นแบบปกติคือเข้าไปตรงนี้เรามีคีย์เลสตรงนี้มาให้มีคลิปของโครเมียมตรงนี้นิดนึงลำมันนั้นจุดหนึ่งที่มีความพิเศษของรถคันนี้ครับคือกระจกคู่หน้าเนี่ยเขาเป็นกระจกลดเสียงรบกวนคุณผู้ชมเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตอนที่เราขับมาเนี่ยเสียงลมเข้าน้อยแต่ว่าเสียงจากท้องถนนเนี่ยยังเข้ามามากกว่าอีกนะครับถ้าวิ่งบนถนนที่ไม่ได้เรียบหรือเป็นถนนที่มีหินแบบหยาบในการใช้ทำถนนนะมันจะมีเสียงจากล้อเนี่ยดังขึ้นมาจากซุ้มด้านล่างมากกว่าแต่เสียงลมแทบไม่มีเลยนะกระจกนี้กันลมดีมากส่วนในบานหลังครับคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบานหลังเนี่ยเขาไม่ได้ติดฟิล์มนะรถคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มเลยแต่บานหลังเนี่ยจะทึบมองเห็นข้างในน้อยครับเพราะว่ากระจกบานหลังตรงนี้เป็น privacy glass คุณผู้ชมมันจะมีความทึมมากกว่าประมาณนั้นทั้งทำให้ด้านนอกมองเข้าไปไม่เห็นแล้วลมถึงกรองแสงมากกว่านะครับกาวแคลมสูง165 มิลลิเมตรสูงเอาเรื่องเอาราวนะคุณผู้ชมดูดิกาวแคลนเขาสูงนะนะครับช่วงทางด้านหน้าเป็นแม็กฟอสันตัดด้านหลังเป็นมัลติลิงคือถ้าขับที่ความเร็วก็จะเบาๆนิดนึงประมาณนั้นเหมือนที่บอกว่าถ้าอยากซิ่งมากๆเอาไปเซตให้มันเฟิร์มขึ้นอีกนิดนึงเพราะช่วงล่างเขาติดนุ่มแบบนุ่มๆเลยอะนุ่มแบบสบายๆเลยนะครับด้านหลังครับไฟท้ายเขาเป็นแบบ Full LED แบบเต็มระบบเป็นขีดๆขึ้นมาแบบอย่างสวยเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็น Sequential ด้วยสำหรับในตัวของ Ultimate นะครับมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้สปอยเลอร์วิงด้านบนนี่เป็นแบบวิงอย่างนี้เลยนะ2ฝั่งแบบนี้มีไฟเบรกตัวที่3ครับแล้วก็เสาอากาศแบบครีบฉลามส่วนฝาท้ายคุณผู้ชมฝาท้ายในตัวท็อปเป็นไฟฟ้าแต่เป็นตัวเริ่มต้นไม่ไฟฟ้านะครับในตัวUltimateได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะก็เปิดขึ้นมากว้างเลยด้านหลังห้องสัมภาระนี่ขนาด580 ลิตรนะครับถือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้พับแถว2แต่ถ้าพับแถว2นี่ขยายขนาดเข้าไปอีกโมโหลานการพับเบาะแถว2เขาพับได้60-40คุณผู้ชมถือว่าโอเคเลยนะครับด้านหลังก็จะมีอุปกรณ์ในการช่วยเหลือป่ายางฉุกเฉินมาให้นะครับแล้วก็มีที่ชาร์จไฟที่เป็นพกพาไปให้ด้วยก็ให้มาครบนะครับก็ถือว่าใช้ได้มีไฟหาของมาให้ครบๆในคันนี้เหมือนที่บอกครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านี่เดี๋ยวไปดูภายในกันบ้างนะคุณผู้ชมสำหรับอันนี้ครับเป็นภายในของ Omoda C5 EV คุณผู้ชมหน้าจอเขาจะเป็น Curve Display นะหน้าจอเนี่ยรวมๆแล้ว24 นิ้วคุณผู้ชมเรียกว่าจอใหญ่มากประมาณ 24.6 นิ้วใหญ่เลยนะครับด้านบนมีลำโพงที่เราเห็นในตัวท็อปคันนี้ตัวUltimate จะได้ลำโพง Sony แบรนด์ดีเลยนะครับ8 ตำแหน่งแต่ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นลำโพงมาตรฐาน6 ตำแหน่งนะครับเสียงในคันนี้จะอิ่มกว่าในส่วนของหน้าจอตัวนี้ครับก็ควบคุมแอร์ได้นะครับเชื่อมต่อ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายได้นะครับการตั้งค่าต่างๆก็ทำได้เยอะแยะผ่านหน้าจอเลยนะคุณผู้ชมมีไวเลสชาร์จให้1 ตำแหน่งครับแล้วก็เลื่อนปิดอย่างนี้เป็นเท็กเจอร์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวดูแบบดูหราพรีเมียมใช้ได้เลยนะครับเวลาเปิดก็ดันออกไปคุณผู้ชมนะแล้วก็มีบาร์ที่ควบคุมตรงนี้ครับควบคุม AC ไล่ฟ้าไฟสัญญาณฉุกเฉินแล้วก็โหมดการขับขี่แล้วก็ปิดตัวหน้าจออะไรประมาณนี้พวงมาลัยเป็นทรงกลมพวงมาลัยค่อนข้างใหญ่ในคันนี้เมื่อสักครู่ที่ผมขับมารู้สึกเลยว่าวงใหญ่ไปนิดนึงนะครับแต่ก็ผิวสัมผัสดีหุ้มหนังเดินได้จริงนะครับแล้วก็มีโลโก้ Omoda ตรงนี้แผงควบคุมมัลติฟังก์ชันมีมาให้ครบครับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงไม่มี Paddle Shift สำหรับในการหน่วงมอเตอร์หรือดีเจนไฟกลับนะครับก็อันนี้ไม่ได้มีนะก็อาจจะต้องไปใช้ในโหมดของการตั้งค่าต่างๆแทนนะครับแล้วก็ด้านขวาก้านจะเป็นเกียร์ด้านซ้ายเป็นไฟเป็นไฟเลี้ยวเป็นที่ปัดน้ำฝนอะไรประมาณนั้นหน้าจอค่อนข้างคมชัดทีเดียวคุณผู้ชมหน้าจอเนี่ยคมชัดเท่ากันเป๊ะเลยนะขึ้นมาคือสีสันสวยงามมากๆค่าฟังก์ชันต่างๆสวยงามมากๆเป็นขุมพลังแบบขับเคลื่อนล้อหน้าคุณผู้ชมขนาด204 แรงม้าก็ถือว่าแรงม้าค่อนข้างใช้ได้นะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่61 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับวิ่งได้ระยะทางตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่430 กิโลเมตรต่อการชาร์จถือว่าใช้ได้ทะลุ400เรียบร้อยนะอันนี้คือน่าใช้หน่อยวิ่งได้ยาวหน่อยนะครับตรงนี้เป็นที่ใส่ของนี่กุญแจรถของเขาก็จะคนละทรงกับตัว J คู่อันนี้จะดูไม่ได้ปรับเปลี่ยวมากเป็นทรงแท่งๆแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็มีที่ใส่ของเหมือนกันเปิดออกมาแบบนี้มีไฟด้านในมาให้ด้วยที่ใส่ของใหญ่อันนี้ที่ใส่ของใหญ่กว่าเจคู่อันนู้นนะครับเบาะก็นั่งจะเป็นทรงคล้ายๆบักเก็ตซีคุณผู้ชมเป็นหนังนะครับที่ตรงนี้ตัดแสงอัตโนมัติม่านบังแดดมีไฟมาให้นะครับแล้วก็เลือกสีได้2โทนด้วยเป็นสีขาวนวลกับสีเหมือนสีมูนสีเหลืองๆนิดนึงนะครับประมาณนี้เหมือนกัน2ฝั่งตัวม่านบังแดดเป็นแมนนวลนะแต่ว่ากระจกตัวนี้เปิดปิดไฟฟ้าควบคุมตรงนี้คุณผู้ชมในโซนของที่นั่งด้านหลังนะครับเขาเป็นที่นั่ง2ต่อ5ที่นั่งนะคุณผู้ชมมีแอร์หลังมาให้นี่พร้อมเรียบร้อยนะครับไม่ต้องกลัวร้อนในคันนี้นะครับเรามีช่องชาร์จไฟ USB Type C มาให้ Type A มาให้นะครับมีที่เก็บของด้านหลังมาให้ครบด้านหน้าเป็นบักเก็ตซีเหมือนที่บอกก็จะอ้วนๆนิดนึงก็จะนั่งแล้วก็จะมีอาการบางขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่อึดอัดนะคุณผู้ชมเนี่ยกระจกบานหลังเขาเป็น Privacy Guard ข้างในก็จะดูครึมๆนิดนึงอันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะแล้วก็เรียกว่าอันนี้ดีผมชอบกระจกอย่างเงี้ยให้มาดีนะครับเบาะนั่งก็นั่งนุ่มสบายนะครับแต่ว่าตรงนี้อาจจะสั้นไปนิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือถ้ายาวมาอีกนิดหน่อยแล้วก็ให้มันเขาเรียกว่ามันกระดกขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะซัพพอร์ตดีขึ้นประมาณนี้แต่ว่านั่งใช้ได้และนุ่มเลยคุณผู้ชมมีที่วางแขนมาให้พร้อมที่วางแก้วน้ำที่เขามีที่ล็อกแบบไม่ได้แบบแมคานิกอะไรนะเป็นยางยืดออกมาอย่างเงี้ยแหละนี่อย่างเงี้ยก็พอแล้วล่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้ก็จับแก้วอยู่นะครับก็วางพอดีมือเลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้ด้านข้างตรงนี้คุณผู้ชมเนี่ยเขาดีไซน์สวยนะเขาลากมาอย่างนี้เลยแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามันเป็นที่จับสอดมือเข้าไปได้ผมว่าจะถนัดอันนี้พอระวังเนี่ยมือใส่ได้ไงมันตันๆอ่ะเนี่ยโดนกระจกแล้วเห็นไหมนี่โดนกระจกแล้วเห็นไหมเนี่ยครับมันก็จะตันๆนิดนึงแต่ว่าที่เปิดประตูเขาอยู่นี้เป็นตันๆดีนะผมชอบตันๆบางคนอาจจะบอกว่ามันเก็บที่ฝุ่นแต่ไม่รู้ว่าผมสามารถเอาเหรียญใส่เอาอะไรบางทีเราถอดต้มหูหลุดเนี่ยก็วางไว้ก่อนฝากไว้ก่อนได้แต่ถ้าไม่มีอ่ะมันทะลุไปเลยของมันก็วางไม่ได้อย่างเงี้ยดีแต่ตรงเนี้ยถ้าลึกเข้าไปได้หน่อยอ่ะเจ๋งกว่านี้คุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังเนี่ยหุ้มหนังด้วยเดินได้แต่เก็บจริงด้วยเฮ้ยงานให้มาดีนะครับเนี่ยวัสดุดีหมดเลยวัสดุใช้ได้คุณผู้ชมนี่ไฟเก่งเป็น LED มาให้นะครับนี่ไฟดีด้วยนะครับแล้วก็มีที่แขวนของมาให้ที่โหนเป็นแบบเนี่ยอาจจะซอฟแบบเร็วๆนิดนึงแบบซอฟแบบไม่เต็มใจอ่ะเนี่ยซอฟแบบอย่างเงี้ยอ่ะแต่ก็ยังดีอ่ะคือถ้าเป็นสมัยก่อนปล่อยอ่ะมันปักเลยนะอันนี้มันปักเลยนะแต่อย่างเงี้ยอ่ะยังนุ่มนวลหน่อยแต่เร็วหน่อยเหมือนไม่เต็มใจอ่ะซอฟก็ได้ซอฟก็ได้อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้เรามีที่พักพิงสี่สามมาให้ครบ3อันให้ไม่ดีทั้งเจคู่ทั้งโอเบดาซีไฟเลยถือว่าเชอรี่ทำสองแบรนด์นี้ออกมาได้ดีน่าสนใจมากๆนะครับทีนี้ในตัวของโอเบดาซีไฟ EV เนี่ยตัวเริ่มต้นเนี่ยราคาเขาอยู่ที่ 899,000 แต่ถ้าเป็นตัวท็อป 949,000 ก็อันนี้เรารู้ราคาแล้วก็คุณผู้ชมไปเทียบปรับแต่งปรับปรุงกันเอาเองเมื่อเทียบกับในส่วนของออปชันจริงๆแล้วออปชันเขาก็ต่างกันหลายจุดนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเครื่องยนต์ขุมพลังเดียวกันแต่ออปชันที่ให้มาต่างกันเยอะเหมือนกันเหมือนที่บอกว่าต่าง 50,000 บาทเนี่ยเป็นผมเลือกตัวนี้นะเลือกตัวท็อปแต่ถ้าเป็นเจคู่6ตัวนั้นเนี่ยราคาเป็นแค่คาดการเดี๋ยวรอดูราคาจริงๆว่าเขาเปิดมาเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ประมาณนี้เรามาปิดกันที่จังหวัดนครนายกเลยเดี๋ยวเราขับกลับกรุงเทพมหานครกันแล้วนะครับเจคู่6เราได้ลุยในสนามแบบสนุกสนานบันเทิงเลยแล้วก็รถเห็นคันเล็กๆแบบนี้ลุยเอาเรื่องเอาราวกับยางออลโรดผมย้ำแบบนี้ไม่ใช่ยางแบบออลเทอร์เรนหรือเป็นยางแบบยางลุยด้วยนะเฮ้ยเขาทำได้ดีนะครับส่วนอุบัติซีไฟสำหรับผมสำหรับราคาที่ตั้งมากับตัวรถก็โอเคไม่ได้ถึงขนาดว่าว้าวแล้วต้องบอกว่ามันให้ไม่ได้ไงขนาดนี้ก็ถือว่าแมทช์กันดีนะครับก็ราคาถือว่าไม่ได้ถูกแล้วก็ไม่ได้แพงจนน่าตกใจส่วนงานตกแต่งภายในถือว่าใช้ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่นะครับแล้วก็หลายๆสิ่งให้มาดีด้วยนะครับก็ถือว่าใครที่กำลังตัดสินใจหรือดูอยู่ก็ลงไปชมคันจริงหรือถ้ามีโอกาสก็ไปลองสัมผัสลองขับกันดูนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สามารถกลับมารับชมรายการ34ออโต้ได้นะครับทางช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34นะครับคุณผู้ชมส่วนแบบเต็มๆลงแบบไม่มีตัดก็ทางช่อง YouTube อมรินทร์ TV นะครับแล้วกลับมาพบกันสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ